ุกวันนี้การเข้าโรงหนังหรือคอนเทนต์ที่อยู่ในโรงหนังมันต้องฉันกับแม่เนี่ยมันต้องเป็นแฟชั่นที่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ดูเรื่องนี้หรือถ้าฉันไปดูช้ากว่านี้จะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องฉันจะเอาคือทำไงให้คนรู้สึกว่าฉันต้องไม่เอาอ่ะคนหนึ่งออกไปดูเช่นยกตัวอย่างอะไร Marvel อย่างเงี้ย Only the most broken peoplerู้ทริคอยู่แล้วว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในยุคนี้ต้องทำหนังให้คนอยากเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ให้ได้หากในแง่ของการทำงานจริงกลับไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับงานกำกับของพฤกษ์เอมารุจิจะตอบโจทย์ตลาดแมสของไทยทั้งในแง่ของการเป็นหนังคอมเมดี้และได้สองนักแสดงแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นแอนทองประสมหรือกราฟคณาวุฒิอีกทั้งยังลงจอฉายช่วงปลายปีที่เป็นเวลาทองช่วงวันหยุดหากรายได้วันแรกเปิดตัวกลับทำไปได้เพียง2ล้านบาทเท่านั้นแต่ในมุมพฤกษ์เอมารุจิก็ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ระยะหลังหนังไทยหลายเรื่องจะไม่ค่อยทำเงินในโรงภาพยนตร์หากจะสรุปว่าคนไม่ดูหนังไทยก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะเมื่อลงฉายสตรีมมิ่งหนังไทยหลายเรื่องก็สามารถยืนหนึ่งอันดับภาพยนตร์ยอดนิยมประจำสัปดาห์ได้สวัสดีค่ะกอจินะคะมันประกอบกันหลายอย่างผมว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพึ่งเศรษฐกิจโควิดคนหลายคนคงแบบอยู่บ้านจนชินจนไม่ต้องออกมาลงหนังก็ได้แล้วเขาชินแล้วกับการอยู่บ้านหรือเศรษฐกิจไม่ดีคนก็รู้สึกว่าเวลาจะจ่ายเงินเพื่อออกไปดูหนังจะคุ้มไหมวะอะไรเงี้ยครับมันมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้คนเข้าโรงหนังน้อยลงอะไรเงี้ยหรือสตรีมมิ่งก็ถามว่ามีผลไหมก็มีผลแต่ผมรู้สึกว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นองค์ประกอบแบบโคตรจะพูดศาสนาเลยนะคือเหตุปัจจัยทุกอย่างมันมารวมกันทำให้คนดูแบบเอ๊ะเราจะไปดูหนังดีไหมหากมองกันเฉพาะคอนเทนต์หนังไทยปี2565มีทั้งความหลากหลายและคึกคักไม่ว่าจะเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่ชูจุดเด่นเรื่องวิชวลเอฟเฟคทั้ง The Lake บึงกาฬและไลโอโคตรแย้ยักษ์รวมไปถึงหนังฟอร์มดีอย่าง Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอและ OMG รักจังหวะผิดจังหวะหากรายได้ของทุกเรื่องที่กล่าวมากลับไม่ดีอย่างหวังมีเพียงบุพเพสันนิวาส2ของค่ายหนังอารมณ์ดีเท่านั้นที่ทำรายได้ทะยานหลักร้อยล้านบาทเพราะกระแสจากเวอร์ชันละครช่วยส่งโดยมีหนังตลกสยองขวัญอย่างแดงพระโขนงและพี่นาค3ทำรายได้รองลงมาคือกว่า70ล้านบาททั้งหมดก็ยิ่งการันตีว่าตอนนี้ตลาดหนังไทยคาดเดาอะไรได้ยากขึ้นไม่ได้สักระยะไม่ว่าเป็นเรื่องแบบนี้ครับก็เชียร์ทุกเรื่องนะผมก็เชียร์ทุกเรื่องแต่ว่าบางทีบางคนก็มีจังหวะที่ไม่ดีอาจจะไปชนสถานการณ์บางอย่างอะไรเงี้ยมันก็นั่นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะเรื่องยอดมันอาจจะไม่ดีหลายเรื่องแต่ยังมีบุพเพได้หลายร้อยล้านอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีคือมันมีหลากหลายคือทุกครั้งอะที่ออฟฟิศระลึกอะครับก็จะตั้งเป้าไว้ว่าให้มันผ่านเบรกอีเวนต์ให้มันผ่านจุดคุ้มทุนถ้าพูดถึงเรื่องบล็อกออฟฟิศนะครับเพื่อให้คนที่ลงทุนกับเราจะได้แบบไม่เจ็บตัวอะไรเงี้ยก็แค่นี้แต่ว่ามันได้มากกว่านั้นมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ใช่หน้าที่เรามันจะพาไปแล้วแม้จะเป็นปีที่หนังไทยมีความหลากหลายเหมือนที่หลายคนอยากให้เกิดขึ้นถึงรายได้ในโรงอาจไม่สู้ดีนักแต่ก็ยังมีเม็ดเงินจากส่วนอื่นๆซึ่งนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่จะพิสูจน์ว่าการที่ตลาดมีความหลากหลายคือปลายทางของการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์จะแข็งแกร่งซึ่งอาจต้องให้เวลาพิสูจน์ในระยะยาวกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ด้วยกัน